ว้ายอ่ะมึงว่าใช่ปะคุณผู้ชมมึงเห็นภาพเนี้ยมึงว่าใช่ปะล่ะสิ่งหนึ่งที่ยืนยันสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างพวกแบบมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยคือภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเว้ยอ่ะมึงว่าใช่ปะล่ะแค่นั้นเองสวัสดีมนุษย์ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมเอพงพี่แล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาสาวสืบเนื่องต่อกับอีก11อารยธรรมที่หายไปจากโลกที่น่าสนใจครับผมโอ้โหสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนี่เราต้องมาต่อกันที่สัปดาห์นี้กันเลยนะคุณผู้ชมต้องขอบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าอีก11อารยธรรมของโลกที่หายไปเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าพูดเป็นการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมวันนี้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยNo! No! No! โอเคครั้งที่แล้วเราจบกันที่นาบาเทียนเนาะผู้สร้างสรรนครศิลาสีกุหลาบนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไปต่อกันที่อะไรนะครับต่อมาอารยธรรมนะครับผมอันดับที่12หรือว่าอันดับแรกในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คืออารยธรรมมะลิจักรวรรดิของบุรุษที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับว้าร่ำรวยที่สุดในโลกเลยเหรอเขาบอกว่าพื้นที่ทางที่ตะวันตกของทวีปแอฟริกาช่วงคริสต์ศักราช1235จนถึง1645เนี่ยเป็นที่ตั้งอีกหนึ่งจักรวรรดิที่สาบสูญของโลกดึกดำบรรพ์ที่เรารู้จักกันในนามจักรวรรดิมาลีเลยฮะต่อยก้องแม่งเลยอีแม่งไม่ใช่ ไม่แม่มตายหรอไอ้สัตว์ตอยากยากเขาบอกว่าจักรวรรดิมาลีนี่นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศชิลีแล้วก็แผ่ขยายไปทางทิศตะวันตกกินพื้นที่ประเทศแกมเบียแล้วก็เซเนกัลไปด้วยทิศตะวันออกจรดเมืองกลางของประเทศมาลีและทิศใต้บางส่วนของประเทศกินีในปัจจุบันก็มีพื้นที่ของจักรวรรดิมาลีด้วยครับว้าเชนโจนี่ของจริงป่ะผมว่าแปลกมากผมไม่เคยเห็นรูปลักษณ์จักรวรรดิหรือว่าปราสาทกำแพงอะไรแบบนี้เลยอ่ะเอาจริงถือว่าสวยนะคุณผู้ชมแสดงว่าโบราณมากนะครับโบราณมากแล้วแปลกมากต่อมาอาณาจักรคาทาโฮยุคเขาบอกนี่คืออารยธรรมอายุเกือบหมื่นปีที่มีอยู่จริงครับเขาบอกว่าชนเผ่าโบราณอายุเกือบหมื่นปีที่เรารู้จักในนามของชาทานฮือยุกโอ้ยทหารยากชิบหายเลยตั้งอยู่ห่างจากเมืองคอนย่าประเทศตุรกีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราวๆประมาณ50กิโลเมตรนักโบราณคดีเสนอว่าชาทาฮือคึกเนี่ยเป็นหมู่บ้านในยุคแรกเริ่มของโลกที่ก่อตั้งขึ้นมาราวๆ 7,400 ปีก่อนคริสตกาลแล้วมีผู้คนอาศัยอยู่ยาวนานถึง 1,700ก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายเลยฮะไหนขอดูประติมากรรมหน่อยโหนี่น่าจะเก่าที่สุดตั้งแต่ดูมาสัปดาห์ที่แล้วเลยด้วยปะเกือบหมื่นปีเลยนะจะถามว่ารักษาทรงสภาพพื้นที่โบราณสถานดีไหมดีครับดียุคแรกเริ่มอะแรกเริ่มของการสร้างถิ่นฐานแบบโดยการใช้รูปทรงบ้านแบบนี้ของมนุษย์เลยอะคาทาฮือยึกนะครับเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเก่าแก่ที่สุดแล้วครับอันต่อไปครับอันนาซาซีครับอารยธรรมลึกลับใต้เชิงภูผาครับอันนี้เหมือนผมเคยหาข้อมูลอยู่อันนี้รู้สึกจะเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวด้วยบอกว่ามาดูหน่อยครับเขาบอกว่าถัดมาทางที่ตะวันตกบริเวณรัฐนิวเม็กซิโกแอริโซนาโคโรราโดและยูทาห์ได้มีอีกหนึ่งชนเผ่าดึกดำบรรพ์ที่กำลังก่อร่างสร้างอารยธรรมของเขาขึ้นมาอยู่เช่นกันนักโบราณคดีเรียกชนเผ่านี้ว่าปวยโบโบราณหรือว่าเอ็นเชียนพาโบหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอันนาซาซีซึ่งเขารุ่งเรืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่10ถึง13มีนครใต้ชะงอมผาชื่อว่าเมซาเวเดด้วยโอ้นครใต้ภูผาครับอนาซาซีครับไหนดูหน่อยฮะเช็ดดูเก่ากึกแล้วเท่ด้วยครับผมว่าแปลกแปลกมากและนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าจิตรกรรมฝาผนังอ่ะมาให้เราเดาอีกแล้วว่าคืออะไรอ่ะมนุษย์นี่อะไรกษัตริย์เหรอฮะหรือมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรว้ายอ่ะมึงว่าใช่ปะคุณผู้ชมมึงเห็นภาพเนี้ยมึงว่าใช่ปะล่ะสิ่งหนึ่งที่ยืนยันสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างพวกแบบมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยคือภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเว้ยอ่ะมึงว่าใช่ปะล่ะแค่นั้นเองยิ่งดูยิ่งขนลุกกูพูดได้แค่นี้แหละต่อไปเลยครับแอตแลนติสครับอารยธรรมในตำนานโอ้โหผมชอบอันนี้มากปรบมือเลยฮะ
เขาบอกว่าตำนานอารยธรรมแอตแลนติสนะครับคือดินแดนที่ถูกพูดถึงอย่างมากทางบริษัทที่ถูกสร้างข้อกังขาให้กับนักวิชาการได้มากสุดในยุคปัจจุบันนี้พอเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงในบันทึกของเพลโตซึ่งเล่าถึงการมีอยู่ของเมืองแอตแลนติสอันเป็นทวีปดึกดำบรรพ์ที่เชื่อกันว่าเคยรุ่งเรืองเมื่อเกือบราวๆ 10,000 ปีก่อนแต่กลับถูกภัยพิบัติเนี่ยเล่นงานจนจมหายทะเลไปครับต้องขอบอกเลยว่าแอตแลนติสเนี่ยคือผมทั้งทำหลอดสุดสัปดาห์ทั้งทำนักสืบเอฟคือทำมาแล้วทุกอย่างนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราพูดไม่ได้เว้ยว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่เราได้แค่คาดเดาว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนของโลกเว้ยอธิบายอย่างงี้ว่าโลกเราอ่ะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ 1,000 ปี 10,000 ปี 1 ล้านปีโลกเราค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบเป็นล้านๆปีอะโลกเราอะเปลี่ยนรูปร่างไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาเก่าที่สุดเลยนะเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยตอนที่มีสิ่งมีชีวิตอะพื้นดินเราติดกันหมดเลยเว้ยแต่พอแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนมันเลยแยกออกจากกันเลยทำให้บางพื้นที่จมสู่ท้องทะเลแต่บางพื้นที่ก็ลอยขึ้นมาเหนือทะเลเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจมากเขาได้บอกว่าแอตแลนติสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกจมลงสู่ทะเลเพราะภัยพิบัติแล้วก็โลกเคลื่อนที่ครับต่อมาครับซาโปเทคครับนี่คือหนึ่งอารยธรรมที่สาบสูญกลางป่าเม็กซิโกที่รุ่งเรืองในช่วงเดียวกับชนเผ่ามายาเลยชนเผ่านี้มีชื่อว่าซาโปเทคครับซึ่งครอบครองความยิ่งใหญ่ในหุบเขาโออาซาก้าตั้งแต่ช่วง500ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคศ900เลยโดยนครเมืองหลวงของชาวซาโปเทคนั่นก็คือนครมอนเตอันบันครับในรัฐโออาซากะนะครับผมของประเทศเม็กซิโกนั่นเองผมว่าอารยธรรมต่างๆเนี่ยอาจจะมีความคล้ายกับชนเผ่ามายาในส่วนตัวคิดงี้ได้ยังไม่เปิดดูมาดูกันโอ้นี่ไงคุณผู้ชมเห็นปะมีแท่นมีอะไรโอ้โหแต่รูปร่างไม่ชัดเจนว่ะแต่ด้วยสีด้วยอิฐอะไรเนี่ยผมว่าก็มีความคล้ายชนเผ่ามายาต่อมาครับชนเผ่ามามิโนแอนไมเคนเนียนเหรออ่านถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าชนเผ่านี้คือต้นทานแห่งอารยธรรมกรีกโบราณโอ้กรีกโบราณเลยเหรอฮะเขาบอกว่าศูนย์กลางอารยธรรมมิโนแอนที่รุ่งเรืองอยู่ตั้งแต่เมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงช่วง 1,500 ปีของคริสตกาลเนี่ยพวกเขาส่งผ่านวัฒนธรรมอันน่าทึ่งไปสู่อีกกลุ่มอารยธรรมที่รุ่งเรืองบนเกาะคิดแผ่นดินใหญ่ทายาทกลุ่มนี้คืออาณาจักรโมชิเนียนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของตำนานเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อากาเมมอนซึ่งคือตำนานสงครามกรุงทรอยนั่นเองครับว้าวอันนี้แหละครับกษัตริย์ของตำนานสงครามกรุงทรอยทรอยเนี่ยมันคือสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของแบบในยุคนั้นอะแล้วสัญลักษณ์ในยุคนั้นอะจะเป็นแบบเนี่ยพวกม้าอย่างเงี้ยที่เขาแบบลากมากันอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาลากม้ากันมาทำไมนะแล้วก็แบบว่ามีการทำสงครามแบบโบราณมากๆสัญลักษณ์นี่คือม้าจริงๆครับไปดูกันต่อไปเลยครับต่อมาอาณาจักรเขมรเหรอเขมรว้าวเขมรครับอาณาจักรที่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกวู้เขมรนะครับคืออารยธรรมที่สาบสูญอีกแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียคืออาณาจักรที่ใหญ่และรุ่งเรืองที่สุดในโลกใกล้เคียงกับประเทศไทยเราเลยในอดีตเนี่ยบางช่วงเวลาก็เคยเผยแผ่อำนาจและผลงานเนี่ยทางสถาปัตยกรรมเข้ามาในเขตประเทศไทยด้วยและเฟื่องฟูมากในเขตประเทศกัมพูชาในช่วงคศ802จนถึงคศ1431นะครับแต่มีหลักฐานอาศัยอยู่เพียงแค่ 4,200 ปีก่อนคริสตกาลเพียงแค่นั้นเองอารยธรรมต่อมาเลยครับผมอันนี้มีชื่อว่าอารยธรรมสุเมเรียนครับหรือว่าอารยธรรมในตำนานนั่นเองโอ้อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักน่าจะอยู่ในวิชาสังคมแบบค่อนข้างเยอะเขาบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นอารยธรรมที่สูญหายของเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำไทกริสแล้วก็ยูเฟรติสซึ่งนั่นก็คือชาวซูเมอร์หรือซูเมเรียนที่รุ่งเรืองมากๆเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอ่าวเปอร์เซียประเทศอิรักปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่านี่คือต้นแบบอารยธรรมในหลายๆที่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับอียิปต์พอสมควรเลยแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยอีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเก่ากว่าชาวซูเมเรียนด้วยซึ่งเป็นชนชั้นนะครับผมหรือว่ามีกลุ่มวัฒนธรรมที่ชื่อว่าอูเบตนั่นเองจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุมากกว่าชาวซูเมเรียนถึง 1,500 ปีหรือถ้าตีก็คือประมาณ 6,500 ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองครับโอ้ my god จริงเหรอจากการเสิร์ชภาพใน Google เนี่ยไม่น่ามีแล้วครับจากสถานที่โอ้โหน้อยมากที่จะเห็นเหลือแต่เป็นโครงแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยน่ากลัวอาจจะเป็นราชินีครับผมเดาว่าเป็นราชินีไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะสิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่านี่อาจจะเป็นลิซาร์ดแมนก็ได้โอ้โหไปไกลเลยนะฮะนี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้คิดยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะอยากรู้นะแต่ละคนคิดยังไงนะมาอันต่อมานั่นก็คืออาณาจักรพาราคาสครับเขาบอกว่านี่คือวัฒนธรรมอันซับซ้อนแรกเริ่มที่สุดของทวีปอเมริกาใต้ครับเขาบอกว่าพาราคาสนะครับผมเป็นภาษาเอชัวที่มีความหมายว่าฝนตกเป็นเม็ดทรายนั่นก็คือความเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยเคยรุ่งเรืองอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเปรูในช่วงประมาณ600ถึง150ปีก่อนคริสตกาลซึ่งคาบเกี่ยวกับวัฒนธรรมนัสกาอีกด้วยโดยห
หลักฐานเกี่ยวกับพาราคัสเดเดนนั่นก็คือสุสานที่ถูกค้นพบเมื่อช่วงทศวรรษที่1920นั่นก็คือพบร่างมนุษย์ราว420พบร่างมนุษย์ราว420ร่างอยู่ในสภาพถูกทำให้เป็นมัมมี่ครับโอ้อันนี้แสดงว่าเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่ใช้คำว่าเก่าครับแต่เก่าไม่มากเพราะมีการเริ่มทำมัมมี่กันแล้วนะครับโอ้วันนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมใช่ไหมโอ้ใช่แน่ๆเลยครับโอ้โอ้น่าสนใจน่าสนใจอันนี้เขาบอกว่าเป็นการควบคู่กับนัสกาด้วยงั้นผมไปอารยธรรมต่อไปเลยกันนั่นก็คืออารยธรรมนัสกาครับช่างศิลป์พื้นเพทะเลทรายครับตามความหมายเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากวัฒนธรรมชาววินที่ล่มสลายลงชาวนัสกาที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักดีในเรื่องของลายเส้นหรือเพโทโรกราฟีลายเส้นพิศวงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาบนผืนทรายอันแห้งแล้งที่ถูกกำเนิดขึ้นมาแทนที่ของชาวชาววินนั่นเองซึ่งหลักฐานเนี่ยทราบว่าชาวนัสกาเนี่ยรุ่งเรืองประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลจนถึงประมาณคศ600ซึ่งก็บอกว่าชาวนัสกาเนี่ยเขาได้ตั้งอยู่ที่บนหุบเขาปิสโกทางตอนเหนือจรดทางหุบเขาอาคารีทางตอนใต้นั่นเองครับผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของลายเส้นนัสกาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งมากนะครับทั้งท็อป10ทั้งหลอนสุดดาไม่แน่ใจเคยทำหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนึ่งลายเส้นที่ค่อนข้างน่าสนใจใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูเอาได้นะครับผมและไปที่อาณาจักรสุดท้ายนะครับผมนั่นคืออาณาจักรอักซัมผมอ่านถูกหรือเปล่าอักซูอักซัมนั่นเองครับเขาบอกว่านี่คืออาณาจักรมหาอำนาจแห่งเอธิโอเปียเลยนี่คืออีกหนึ่งอาณาจักรที่กำลังเผยแผ่อำนาจจากทางตอนใต้นะครับผมมาเรื่อยๆหากออกมาไม่ไกลนะได้มีการพบชนเผ่านูเบียซึ่งพวกเขาคือชนเผ่าโบราณนะครับผมที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอักซูมที่มีศูนย์กลางอยู่นั่นก็คือชื่อเมืองนครอักซูมนั่นเองซึ่งนครอักซูมเนี่ยถูกตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียในยุคปัจจุบันและชาวอักซูมเนี่ยรุ่งเรืองมากในยุคนั้นก็อยู่ประมาณช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่8เลยก็ว่าได้แต่ปฐมบทของอาณาจักรนี้เริ่มต้นตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลเลยครับก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ไม่เก่าแก่มากแต่ก็อยู่มายาวนานนะครับผมว่าสิ่งประหลาดพังน่าจะมีเยอะเพราะไม่ได้เก่ามากยังดูใหม่อยู่เลยนะยังดูไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ก็เหลือน้อยแล้วนี่มีการพังทลายของชั้นหงชั้นหินอะไรอย่างนี้กันและนี่ก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับโอ้และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมของอาณาจักรที่เหลือจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าทุกอาณาจักรเนี่ยน่าสนใจมากแล้วบอกเลยว่า11อาณาจักรในสัปดาห์นี้ได้ไปเจาะลึกหาข้อมูลอีกนะงั้นเอางี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ11อาณาจักรที่เหลือและคิดว่าพวกจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นมันคืออะไรกันแน่คุณผู้ชมลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เกิดคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมไอ้พวกนี้ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ที่ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับท็อป10จะเป็นอะไรรอติดตามนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายปุ๊บ